งานพิเศษเกี่ยวกับกรณีการแถลงข่าวในวันนี้ครับนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวในการเปิดงานโครงการประกวดภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือวัฒนธรรมวิถีอิสลามทางนำสู่สันติโดยจะเป็นการสร้างให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศได้เห็นวิถีชีวิตอันสงบสุขของมุสลิมผ่านภาพถ่ายโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับศูนย์ผลิตสื่อเพื่อชาวไทยมุสลิมเปิดโอกาสให้คนไทยทุกศาสนาส่งรูปภาพวิถีชีวิตมุสลิมผ่าน Facebook ชื่อมุสลิมแคนดิดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20ธันวาคมโดยจะมีการประกวดภาพถ่ายและผู้ชนะจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการวัฒนธรรมวิถีอิสลามนำทางสู่สันติก็เป็นโครงการที่มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีสันติและรณรงค์ที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางครับเพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนจึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของการสืบสานสร้างสรรค์ทางกระทรวงวัฒนธรรมในกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะกระตุ้นให้เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้านพลเอกวิชิตยาทิพย์ประธานที่ปรึกษาโครงการประกวดภาพถ่ายกล่าวในการแถลงข่าวว่าโครงการนี้จะเป็นการเปิดกว้างเพราะในปัจจุบันทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพและเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ซึ่งโครงการนี้จะเป็นจุดหักเหสำคัญเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้จริงโดยผ่านสื่อที่ง่ายที่สุดคือโทรศัพท์มือถือนั่นเองวิถีชีวิตของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเขาอยู่กันด้วยความสันติอยู่กันด้วยความรักใคร่สามัคคีกันมาเป็นเวลาช้านานภาพต่างๆที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านจะเห็นทั้งในสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์สื่อมีเดียต่างๆนั้นมีแต่ความรุนแรงมีแต่ความหนักมีแต่ความคอขาดบาดตายไม่มีภาพที่ดีๆณวันนี้สื่อที่ง่ายที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือเขาอยู่ในมือเขาเมื่อเขาเห็นภาพดีๆเขาจัดการถ่ายได้ทันทีแล้วส่งมาในวิถีชีวิตของชาวมุสลิมนั้นโดยลึกๆแล้วเขาต้องการมีความสันติสุขเรียบง่ายเขาก็มีวิถีของเขาคือวิถีทางอิสลามนะฮะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าในปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำโครงการให้ตอบรับความต้องการของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงโดยให้คนในพื้นที่เสนอโครงการขึ้นมาเพื่อรัฐบาลจะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไปดังเช่นโครงการแชะแล้วแชร์ที่มีการแถลงข่าวในวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็พี่น้องท่านใดที่สนใจก็เข้าไปคลิกกดไลค์ได้นะครับ Facebook Muslim Candidate ก็อาจจะมีภาพวิถีชีวิตมุสลิมซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้นะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศก็เคยจัดมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีปฏิทินผลิตออกมาเป็นปฏิทินตามจันทรคตินะครับปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชก็เคยผลิตออกมาแจกแล้วเราก็เคยเอามาแจกให้กับพี่น้องในรายการด้วยนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เห็นกระทรวงต่างประเทศทำแต่ว่าตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เริ่มทำกิจกรรมนี้แล้วซึ่งในข่าวไม่ได้บอกว่าในภาพทั้งหมดเนี่ยก็เมื่อประกวดเรียบร้อยแล้วก็จะมีการนำมาทำเป็นปฏิทินนะครับหรือว่าก็จะเป็นการ์ดอวยพรในงานสำคัญมุสลิมเพื่อส่งให้กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นข่าวดีๆที่เรายังเห็นอยู่ในสังคมไทยครับผม